ไปดูอีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ คือเขาเป็นคนที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยที่ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาถูกฟ้องโดยรัฐบาลกลาง มีหลายคดีเหลือเกินและล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะทางศาลรัฐนิวยอร์กเพิ่งจะตัดสินพิจารณาคดีอาญาครั้งประวัติศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์ให้เขามีความผิดอันนี้เป็นฐานที่มีการปลอมแปลงเป็นเอกสารทางธุรกิจมีการจ่ายเงินปิดปากให้กับดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อที่จะปกปิดความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนจะมีการเลือกตั้งปี2016คือณตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เพิ่งลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเขาก็บอกว่าเขาต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ให้ดีอันนี้ฝ่ายที่โจมตีนะคะทีนี้คำตัดสินออกมาแบบนี้แน่นอนว่าเจ้าตัวโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาบอกมาตลอดว่าการดำเนินคดีของเขามันเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองครั้งนี้ก็บอกแบบนี้อีกบอกว่านี่คือการพิจารณาคดีที่หลอกลวงนะคะแล้วบอกว่าคำตัดสินที่แท้จริงคือคำตัดสินของประชาชนค่ะพฤศจิกายนปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าประชาชนจะว่ายังไงเราลองไปฟังเสียงทรัมป์กันหน่อยค่ะ This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. This was a rigged, disgraceful trial.The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA, and the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของทรัมป์นะคะหลังจากที่มีคำตัดสินออกมาซึ่งเมื่อวานนี้คณะลูกขุนนิวยอร์ก12คนมีมติเป็นเอกฉันท์น่ะตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดทางอาญา34กระทงตามที่อัยการยื่นฟ้องในคดีปลอมแปลงหลักฐานทางธุรกิจซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการจ่ายเงิน 130,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า 4,700,000 บาทให้กับสตอร์มี่ดาเนียลส์ดาราหนังผู้ใหญ่นะคะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในการเลือกตั้งเมื่อปี2016ซึ่งคดีนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการที่อัยการเขตแมนฮัตตันกล่าวหาทรัมป์โดยที่กล่าวหาทั้งทรัมป์ไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความส่วนตัวรวมไปถึงเดวิดเพ็กเกอร์อดีตผู้บริหารหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ว่ามีการร่วมมือกันซื้อแล้วก็ปราบปรามข้อมูลเชิงลบเพื่อช่วยให้ทรัมป์มีโอกาสชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016จากคำฟ้องของอัยการนะคะบอกว่าทรัมป์เขาสั่งการให้ทนายความส่วนตัวจัดเตรียมการจ่ายเงินให้ดาเนียลก่อนการเลือกตั้งครั้งนั้นเพื่อไม่ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ลับๆที่เคยมีต่อกันในโรงแรมแห่งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นทางฝ่ายหญิงเนี่ยเขาออกมาเหมือนเปิดเผยค่ะว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับทรัมป์ในปี2006นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องการจ่ายเงินอีก 150,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่ากว่า 5,400,000 บาทให้กับคาเรนแม็กดูกอลนางแบบนิตยสารเพลย์บอยเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับๆที่ยาวนานเกือบ1ปีในฐานะชู้รักกับชายที่แต่งงานแล้วอย่างทรัมป์อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ทรัมป์เขาปฏิเสธเสียงแข็งมาโดยตลอดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะขณะที่ไมเคิลโคเฮนนะครับอดีตทนายความของทรัมป์เนี่ยซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้วนะครับได้รับสารภาพต่อศาลนะครับว่าเขาจ่ายเงินให้กับแดเนียลในนามของทรัมป์เช่นเดียวกันกับเดวิดเพ็กเกอร์ที่ให้การต่อหน้าคณะลูกขุนนะครับว่าเขาได้ตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อซื้อเรื่องราวของคาเรนแม็กดูเกลจริงๆโดยหลังจากคณะลูกขุนรับฟังการให้ปากคำของพยานและหลักฐานต่างๆตลอดกว่า1เดือนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับก็มีคำพิพากษาว่าทรัมป์มีความผิดทั้ง34กระทงในคดีปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปิดปากนั่นเองนะครับสำหรับคำพิพากษาดังกล่าวนะคะทำให้ทรัมป์เป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐที่ถูกตัดสินให้มีความผิดทางอาญาโดยความผิดแต่ละกระทงเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง4ปีนั่นเท่ากับว่าถ้าทรัมป์ถูกตัดสินจำคุกเขาอาจจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกรวมกันมากกว่า130ปี
ส่วนการตัดสินกำหนดบทลงโทษจริงๆนะคะจะมีขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้หรือว่า4วันก่อนที่พรรครีพับลิกันจะจัดการประชุมใหญ่ระดับชาติที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเพื่อรับรองอย่างเป็นทางการให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมนี่ยังไม่ใช่จบที่นี่ค่ะเพราะว่าตัวทรัมป์กับทนายเขาณตอนนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นอุทธรณ์ในทันทีนะคะครับยังไงจะต่อสู้เต็มที่เพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดแต่ขณะเดียวกันทางไมเคิลโคเฮนซึ่งเคยเป็นอดีตทนายความแต่ตอนเนี้ยเรียกได้ว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วฝั่งนั้นก็บอกว่าภารกิจของเขาคือจะต้องทำลายทรัมป์ให้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทรัมป์จะโดนข้อหายังไงโดนตัดสินจำคุกภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเขายังคงมีสิทธิ์ที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีดังนั้นเชื่อว่าศึกเลือกตั้งก็ดำเนินต่อไปแต่ว่าคดีความที่เกิดขึ้นการจะต้องขึ้นศาลมันก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญในช่วงระหว่างการหาเสียงช่วงนี้นะคะครับ